วิ่งมาหาเลยวันนี้มีอาหารมาให้ด้วยสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จ๋ามาหาน้องเป็ดนะคะวันนี้มีขนมปังมาให้น้องเป็ดด้วยมาดูความน่ารักของน้องเป็ดกันนะคะเพื่อนๆเยอะมากเลยค่ะมาให้ด้วยนะคะน้องเป็ดที่ประเทศฟินแลนด์จะไม่กลัวคนนะคะแถวโซนยุโรปนกเป็ดน้ำจะไม่กลัวคนเพราะว่าให้นะคะคนที่นี่เขาไม่ทำอะไรค่ะน้องเป็ดก็เลยชินกับคนแล้วก็ไม่กลัวคนที่ผ่านมาที่สวนสาธารณะก็จะแวะเอาอาหารมาให้น้องนะคะซึ่งช่วงนี้น้องหาอาหารยากค่ะเพื่อนๆแต่ดูแต่ละตัวอ้วนมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้กินอาหารอิ่มเพราะว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็เอาขนมปังมาให้ค่ะตามสวนสาธารณะที่มีหนองน้ำแล้วก็ริมทะเลสาบก็จะมีนกเป็ดน้ำเยอะมากๆเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าน้องหิวและหาอาหารลำบากก็เลยมาหาอาหารตามในหมู่บ้านนะคะนกแต่ละตัวอวบอ้วนทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่ตัวอวบอ้วน